สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้อเมริกาหนาวมากนะฮะอยู่กันแบบศูนย์องศาถึงติดลบห้าหกเจ็ดองศาทุกวันนะฮะบางวันก็ฝนตกนะฮะบางวันก็หิมะตกนะฮะสลับกันไปมาอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันดีดกว่าคะ่ะเริ่มมีคนมาถามว่าอะไรคือไอบันคะ่ะ ทำไมฝรั่งทางยุโรปเนี่ยเวลาเขาจะส่งเงินมาให้เนี่ยก็จะมาถามหาแต่เลขไอ้บันกันนี่แหละนะแล้วธนาคารในไทยเนี่ยมีไม้นะมีเลขไอ้บันไม่นะคําตอบก็คือธนาคารไทยเนี่ยจะใช้ระบบสวิตเป็นหลักในการรับส่งโอนเงินระหว่างประเทศนะคะถ้าคนที่ส่งเงินมาจากทางประเทศทางยุโรปเนี่ยคุณก็แจ้งเขาไปเลยว่าให้ใส่สวิตโค้ดของธนาคารนะแล้วตามด้วยเลขที่บัญชีของเรานะคะ เดี๋ยวธนาคารเขาก็จะจัดการเองภายในนะคะเขาก็จะยิงสวิตมาหาทางธนาคารไปทางเองนะคะส่วนสวิตโค้ดคืออะไรเนี่ยก็เคยแนะนําไปแล้วนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูได้จากวิดีโอที่เคยแนะนําก่อนหน้านี้นะคะอ่าเรามาดูเลขไอบันนิดหนึ่งนะคะตัวเลขไอบันเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขและตัวหนังสือทั้งหมดนะ,ะมีความยาวถึงสามสตัวนะคะ ด้วย2ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นรหัสของประเทศนะคะจะมีตัวอย่างของ s o h g e b n n นะคะไอบานของเขานะถ้าเราดูเนี่ยคัน t r y c o ค e ของเขาคือ DE นะคะส่วน2ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขควบคุมนะคะก็คือของเขาจะเป็น89นะคือเลขตัวนี้เนี่ยธนาคารเขาจะใช้เป็นเลขควบคุมหรือเลขตรวจสอบนะคะว่าเลขชุดนี้เนี่ยว่ามันถูกต้องไหมนะคะ แล้วตามมาก็จะเป็นแบงก์โค้ดนะคะก็คือรหัสของธนาคารและหมายเลขบัญชีของธนาคารนะฮะถ้าเราเป็นลูกค้าเนี่ยเมื่อกี้ที่เราแนะนําไปว่าให้ให้เราใส่เป็นสวิสโค้ดกับเลขที่บัญชีเราก็คือจะหลักคล้ายๆกับตัวนี้นะคะนะส่วนรายชื่อประเทศที่ใช้ออไอบันเนี่ยก็จะมีตามนี้นะคะตามลิสต์นี้ค่ะ,ะทีนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มสงสัยนะคะและกังวลว่า แล้วอย่างนี้เนี่ยเขาจะส่งเงินให้เราเนี่ยเราจะได้รับเงินไม้นะได้รับค่ะนะเพราะว่าระบบของสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกเนี่ยอันนี้ใช้ g o o g l e แปลหมายเลหนึ่งนะคะคือตัวสวิ t นั่นแหละนะจะใช้กันอย่างแพร่หลายหลายประเทศนะคะก็จะมีสมาชิกทั้งที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคารน,นะคะ เขาก็จะใช้ระบบตัวนี้นะคะโอนเงินหาการนะคะทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนะคะส่วนไอบ n เนี่ยในกลุ่มประเทศยุโรปที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะใช้กับเฉพาะสถาบานันการเงินที่เป็นประเภทธนาคารเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าธนาคารในยุโรปนะคะอย่างตัวอย่างที่เรายกมาจะเป็นของ r o c h Bank เนะะี่ยเขาก็จะมีทั้งเลขไอบ n และ w ว f t Code นะคะ ส่วนระบบไอบันเนี่ยก็จะเป็นระบบที่จัดทำขึ้นมาโดยคณะกรรมการมาตรฐานการธนาคารแห่งยุโรปนะคะระบบนี้นะก็จะใช้เฉพาะกับธนาคารอย่างเดียวนะคะเขาจะใช้โอนเงินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศนะคะก็จะมีแต่กลุ่มทางประเทศยุโรปและตะวันออกกลางนั่นแหละนะคะที่ใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะส่งเงินข้าม ข้ามประเทศกันนะคะถ้าเราใช้ระบบที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็แจ้งระบบที่เราใช้ไปนะคะก็คือตัว s w i ตโค้ดไปนะคะเดี๋ยวภายในเนี่ยธนาคารเขาจะยิงสวิตไปหากันนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยนะคะก็ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะส่วนเนี่ยก็จะตอบให้แล้วแหละนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามส่วนตัวเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาทางเพจ facebook ได้นะคะก็จะชื่อเดียวกับ ช่องใน YouTube ของเรานะคะโอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ